กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพล่าสุดต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยได้มีคำแถลงจาก2ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาเพิ่มเติมคือประเทศชิลีและประเทศบราซิลได้แถลงให้การสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิทางการเมืองของประชาชนภายใต้กฎระเบียบและคันลองของรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนอกจากนี้ก็มีประธานคณะอนุกรรมการกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาก็ได้มีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตของไทยณกรุงวอชิงตันสนับสนุนการเลือกตั้งตามคันลองของประชาธิปไตยดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คำแถลงของรัฐบาลชิลีเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยรัฐบาลชิลีขอแสดงความเคารพและชื่นชมอย่างสูงต่อการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ตัดสินใจยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์2557นั้นรัฐบาลชิลีขอชื่นชมต่อความมุ่งมั่นตามแนวทางสันติของประเทศไทยที่จะแก้ไขความแตกต่างทางการเมืองผ่านทางการเจรจาและสถาบันต่างๆ2. แถลงการของรัฐบาลบราซิลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยรัฐบาลบราซิลติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยความสนใจและขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการประชาธิปไตยและกฎระเบียบของประเทศรัฐบาลบราซิลคาดหวังว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะได้รับการแก้ไขโดยวิถีทางสันติและการเจรจาตามคันลองของรัฐธรรมนูญ 3. นายเบนจามินคาตินประธานคณะอนุกรรมการกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันมีสาระสำคัญดังนี้ 1. สนับสนุนประเทศไทยและประชาชนไทยในการฟันฝ่าความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. ในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์พิเศษกันมายาวนานถึง180ปีโดยไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถสถาปนาความสัมพันธ์กับสหรัฐและโดยที่ไทยกับสหรัฐมีค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันหลายประการซึ่งรวมถึงการยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อประชาธิปไตยตนจึงรู้สึกผิดหวังที่การชุมนุมประท้วงในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดความรุนแรงและความท้าทายต่อผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 3. อย่างไรก็ดีตนรู้สึกมีกำลังใจที่รัฐบาลไทยแสดงความยับยั้งชั่งใจในการดำเนินการต่อผู้ประท้วง 4. แสดงความหวังว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะช่วยแก้ไขความแตกต่างทางการเมืองระหว่างฝ่ายต่างๆอย่างสันติตามคันลองของประชาธิปไตยและตามหลักนิติธรรมโดยตนขอสนับสนุนประชาชนไทยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของประชาธิปไตย 5. ขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนไทยพี่น้องประชาชนที่เคารพครับส่วนกรณีที่ได้มีผู้ชุมนุมโดยการนำของแกนนำผู้ประท้วงไปปิดกั้นและขัดขวางขบวนการรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต่างๆที่บริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนั้นซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและประมวลกฎหมายอาญาเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและเสียค่าปรับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บันทึกภาพผู้เข้าร่วม
การกระทำความผิดไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปสำหรับการที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ไปปิดล้อมสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและได้ทำการตัดน้ำตัดไฟปิดกั้นไม่ให้ผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆออกจากสถานีตำรวจได้นั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายสื่อมวลชนและได้พยายามทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของสื่อมวลชนและสื่อมวลชนก็ได้แจ้งความไว้กับเจ้าพนักงานตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นกับผมก็ได้กำชับสั่งการให้ท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งดำเนินการจับกุมและเอาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยเร็วเนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในการข่มขู่สื่อมวลชนซึ่งสังคมโลกจับตามองและให้ความสำคัญต่อกรณีนี้เป็นอย่างมากพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการที่มีการชุมนุมปิดกั้นหรือขัดขวางการเลือกตั้งในที่ต่างๆตามที่นายสุเทพและแกนนำผู้ชุมนุมชี้นำนั้นก็อยากกราบเรียนว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและผู้ชุมนุมก็ต้องรับผิดต่อการกระทำผิดด้วยตัวเองของผู้ชุมนุมซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับกับผมจึงอยากเรียกร้องและขอร้องให้นายสุเทพและแกนนำทั้งหมดได้โปรดยุติการนำพาพี่น้องผู้ชุมนุมไปกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองซ้ำแล้วซ้ำอีกต่างกรรมต่างวาระนอกจากนั้นการชุมนุมประท้วงในขณะนี้ได้ทำความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากและเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิและเป็นการริดรอนสิทธิของผู้อื่นซึ่งในมาตรา4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพ.ศ. 2550ระบุไว้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองกับผมจึงอยากจะเรียนถามคุณสุเทพและแกนนำทุกท่านว่าท่านทั้งหลายเคยบอกว่าจะยึดมั่นและดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวันนี้ท่านและพวกทำไมถึงล่วงละเมิดมาตรา4ของรัฐธรรมนูญหรือว่าท่านสุเทพกับพวกพ้องเท่านั้นที่สามารถอยู่เหนือกฎหมายและอยู่เหนือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสวัสดีครับ